รู้คู่บ้านแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านเรามาดูการเจอปัญหากันนะครับดาดฟ้าที่รั่วซึมการทำระบบกันซึมนี้ทำระบบกันซึมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทำไมยังเจอปัญหาครับมาดูครับว่าการทำระบบกันซึมโดยเสริมด้วยตะข่ายนั้นถ้าเสริมดีละเอียดแบบนี้จบครับแต่ทั่วพื้นที่จะเป็นแบบนี้หมดไหมครับถ้าเป็นแบบนี้หมดทั้งหมดนะครับที่เห็นเนี้ยดีครับแต่ถ้าเจอแบบนี้คือปัญหาครับนี่คือบ่อเกิดของปัญหาที่ทำให้น้ำนั้นซึมเข้าไปอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่ทำนั้นก็ดีมาดีมาดีมานะครับแต่มาถึงจุดนี้นี่คือปัญหาเลยนะครับที่ทำให้น้ำมันซึมเข้าไปข้างใต้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือเหล็กข้างในก็จะเป็นสนิมปูนก็จะแตกร่อนออกมาเพราะฉะนั้นการทำระบบกันซึมด้วยการเสริมด้วยตะข่ายนั้นช่างรู้คู่บ้านเราเปลี่ยนจากตะข่ายไปเป็นแผ่นใยไฟเบอร์ครับแผ่นใยไฟเบอร์นั้นจะทำให้เกิดการแนบได้ดีกว่าตะข่ายซึ่งเดี๋ยวที่นี่ติดตามกันนะครับผมจะทำระบบกันซึมที่นี่ด้วยนะครับ KB กันซึมแล้วก็เสริมด้วยแผ่นใยไฟเบอร์กันติดตามกันในการทำระบบกันซึมกับช่างรู้คู่บ้านครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับ